video tags empties นะคะของที่ใช้หมดในช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะคะวิดีโอนี้ออกตอนช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นก็น่าจะประมาณ2เดือนได้ทิ้งช่วงจากวิดีโอที่แล้วนะคะของเยอะมากท่วมท้นนะคะบอดี้เยอะเฟซเยอะอะไรเยอะทุกอย่างเลยค่ะดูตัวแรกกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นมาร์กนะคะของยี่ห้อ Believe นะคะชื่อว่ารุ่น The True Whitening Facial Sheet Mask นะคะใน1กล่องเนี่ยจริงๆแล้วจะมีทั้งหมด5แผ่นด้วยกันนะคะทีนี้ไอ้เจ้าแผ่นเนี่ยก็ใช้แล้วก็ทิ้งไปเพราะมันเละๆบางทีมันแฉะๆนะคะก็เลยเก็บไว้เฉพาะกล่องตัวนี้ต้องบอกว่าพอหลังจากที่ใช้แล้วก็รู้สึกขาวก็จางใสคือวันไหนที่ไปโสมๆมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สครับหน้าอะไรหน้าเรียบร้อยใช่มั้ยแล้วก็อยากจะบำรุงแบบอัดแน่นอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดพอหลังจากใช้เสร็จแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่พอคุณจะลงอะไรเพิ่มต่อก็ยังได้นะคะเพราะนั้นใครชอบอะไรสไตล์นี้เป็นของเกาหลีด้วยนะก็ลองดูนะคะมาถึงเซรั่มต้องบอกว่าวิดีโอนี้เซรั่มเยอะมากงงตัวเองว่าทำไมใช้หมดเยอะขนาดนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงเดือนที่แบบว่ารีวิวหลายตัวแล้วก็เอามาลองใช้หลายตัวแล้วก็แพคเกจจิ้งบางทีเนี่ยไม่ใช่ขวดใหญ่ค่ะ10กว่า ml อะไรอย่างเงี้ยนะคะ10 15 30นี่คือพิมพ์ก็ใช้เร็วอยู่แล้วด้วยนะใช้เยอะทำให้มันหมดฟื้นไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่มีอันนึงที่ใช้ไปก่อนหน้านี้ตั้งหลายเดือนแล้วนะคะน่าจะตั้งแต่ประมาณเดือนกับมกราคมนะคะพอพิมใช้ไปถึงประมาณเกินครึ่งแล้วค่ะพิมก็เอาไปเริ่มใช้นวดหน้าคุณสามีนะปรากฏว่าเราใช้เขาเรารู้สึกเห็นผลนะคะเพราะว่าใช้ทั้งตัวเซรั่มแล้วก็ตัวครีมเนี่ยผสมร่วมกันนะคะคือเป็นของยี่ห้อเดียวกันคือ Stealth Cellปรากฏว่ามันดีมากมันให้ความรู้สึกเหมือนหน้าเขาดูกระจ่างใสแล้วก็ดูอิ่มมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเวลาที่พิมใช้เองเนี่ยนะพิมจะใช้ประมาณ 1-2 ปั๊มนะคะลงบนใบหน้าแล้วก็ตรงช่วงคอตรงนี้แค่2ปั๊มก็ฉ่ำมากแล้วค่ะแต่เวลาที่พิมนวดหน้าเนี่ยพิมจะ5ปั๊มเลย1 2 3 4 5นะคะคุณสามีพิมเรียกว่านอนหน้าแฉะแต่ก็นวดนะคะนวดลงหมดนะลงหมดอันนี้5ปั๊มแล้วยังตามด้วยที่เป็นตัวครีมอีกค่ะคืนนี้เป็น Power Moist Acai Berry Cream นะคะ Acai Berry Cream เนี่ยจะเป็นครีมที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระมูลอิสระค่อนข้างเยอะนี่มีแอบเหลือหน่อยนึงนะคะป้ายไม้ดูมันจะเป็นเนื้อครีมใสๆแบบนี้นะคะเป็นสีม่วงอ่อนมากๆแล้วก็มีความเป็นเจลครีมแต่ต้องบอกว่าหนาเนาะใครที่แบบว่าไม่ชอบอะไรที่หนามากตัวนี้ไม่ใช่สำหรับคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบมีความกังวลใจผิวแห้งผิวอะไรเงี้ยค่ะอยากจะฟื้นอย่างรวดเร็วนะคะ Stealth to Cell ใช่เลยนะคะลองไปดูแล้วกันพิมพ์มีทำเป็นรีวิวเป็นวิดีโอไว้ที่ Channel ของพิมพ์นะคะตัวถัดมานะคะเป็นของยี่ห้อชื่อว่า Kisse นะคะเป็นแบรนด์ที่ออกแบบ Double Serum มานะคะอันนึงจะเป็น Intense Lift นะคะมันเหมือนออกแนวintensive บวก lift อะไรเงี้ยเขาก็เลยสัมผัสสมาธิสนธิอะไรขดคำเขาเนี่ยกลายเป็น intense lift gold serum นะคะก็คือจะมีเนื้อสีทองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าขวดเป็นแบบคุณๆเนี่ยค่ะมองไม่เห็นใช่ป่ะด้วยความที่คุณภาพของเขาก็คือโอเคดีอะไรเงี้ยเราก็ใช้ทุกวันบีบจนแบบอ้าวตายแล้วหมดคือวันที่จะเอามาทำรีวิวค่ะเอามาทำรีวิวตายเลยใช้โปรดักต์จนหมดคือแบบยังไม่ทันไม่เหลือแม้เดี๋ยวจะมาให้เห็นตอนในวิดีโออะไรเงี้ยเหลือเท่าไหร่เหลือหน้าตาครีมเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ใช้วิธีเปิดแบบนี้นะแล้วก็แบบโกยมาให้เห็นว่ามันเป็นแบบสีทองอ่อนๆอะไรเงี้ยค่ะมีเกล็ดมีเฟล็กของทองอยู่อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะใช้แล้วก็รู้สึกหน้าชุ่มชื่นนี่ค่ะชอบสำหรับตัวที่มาด้วยกันของเขานะคะจะเป็นตัวซิกเนเจอร์เซรั่มตัวนี้จะเป็นเซรั่มแบบออกเนื้อน้ำนมพิมก็จะใช้อันเนี้ยที่ใบหน้าปุ๊บใช่ไหมคะแล้วก็ที่คอแล้วก็ตามด้วยเจ้าตัวนี้แต่เจ้าตัวนี้เนี่ยไอ้เจ้าซิกเนเจอร์เซรั่มมันจะลงเฉพาะที่คอคือเหมือนกับเราก็ลงตรงจุดที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้น่าจะลงตรงนี้น่าจะลงนี้อะไรเงี้ยเพราะมีช่วงนึงที่แบบอากาศมันร้อนมากเลยค่ะตอนเดือนประมาณแบบพฤษภาคมกว่าๆมิถุนายนโอ้โหมันร้อนจริงๆทนไม่ไหวขนาดแค่ว่าจะเอาเซรั่ม2ตัวลงบนหน้าพร้อมกันนี้แบบไม่ไหวจริงๆค่ะก็เลยแบบโอเคที่หน้าเฉพาะอันนี้นะแล้วก็ที่คอเอานี้มาเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะก็สลับกันไปนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะมาถึงอีกหนึ่งยี่ห้ออันนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งได้มานะคะแล้วก็เห็นว่าคุณบุ๋มปนัดดานะคะคุณบุ๋มดีพิมพ์ก็ต้องขอลองนะคะนี่คือลองคลอสนะคะเป็นเซรั่มสำหรับบำรุงผิวในรูปแบบของสเปรย์นะคะตัวนี้ก็เข้าใจว่าเหลืออีกไม่กี่หยดแล้วแหละนะก็ยังสเปรย์ออกอยู่นะคะแต่น่าจะใกล้หมดละตัวนี้เนี่ยก็เลยเอามาใช้ดูนะคะแทนที่ว่าปกติเราลงเซรั่มที่เป็นเนี่ยเป็นขวดๆเป็นปั๊มๆอะไรทั้งหลายหรือเป็นเนื้อครีมเนี่ยค่ะทาเช้าทาเย็นใช่ไหมแต่นี่ระหว่างวันบางทีเราก็ต้องการการบำรุงเพิ่มเติมอะค่ะก็เลยอันนี้เป็นเหมือนเป็นคำตอบของคนที่แบบว่าฉันโซมากฉันไม่ไหวฉันต้องการบำรุงระหว่างวันด้วยอะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะสเปรย์ทับเมคอัพไปได้เลยนะคะก็ลองใช้ดูแล้วก็โอเคมากก็เลยแบบอ๋อโอเคคุณผมดีป้าพิมพ์ก็บอกว่าดีอะไรประมาณนี้นะคะลองคลอสนะแล้วก็อีกหนึ่งยี่ห้อนะคะยี่ห้อนี้ก็ทำรีวิวไปนะคะชื่อว่า Nutrif Luminous Bright นะคะนี่ก็จะเป็นเซรั่มแต่ต้องบอกว่าเป็นเซรั่มยี่ห้อหนึ่งที่แบบเวลาบีบออกมามันออกมาทีละแบบ
หนึ่งปั๊มเต็มๆของเขาเนี่ยนะคะออกมาน้อยมากนี่ยังเหลือแบบเศษกระเด็นนิดนึงซึ่งก็ถือว่าไม่เหลือแล้วนะคือแบบเป็นเซรั่มที่เนื้อดีนะคะแล้วเขาก็บอกว่าใช้แค่หนึ่งปั๊มของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะแบบช่วยให้ทั้งผิวหน้าเนี่ยได้ประสิทธิภาพตามที่เขาเคลมได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งปกติพิมเป็นคนที่หน้านิดนึงเป็นคนที่ชอบใช้ครีมเยอะนะไม่ได้ชอบใช้ครีมเยอะแล้วกันขอเป็นคำพูดใหม่เป็นคนที่ใช้ครีมค่อนข้างเยอะเพราะว่ารู้สึกสบายผิวนะคะความรู้สึกสบายผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทานิดหน่อยเอาแบบแค่ให้มันรู้สึกยิบยิบแบบว่าเออมันมีอะไรมาเคลือบแล้วรู้สึกไม่รู้สึกผิดกับตัวเองที่จะเข้านอนโดยไม่ทาอะไรเงี้ยเออนะคะสำหรับพิมเนี่ยถ้าเกิดว่าทาแล้วมันยังไม่ฉ่ำโบ๊ะเนี่ยนะมันจะรู้สึกมันยังไม่ใช่เรายังไม่สบายตัวเนี่ยนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าใช้แค่ปั๊มเดียวมันก็น้อยเหมือนกันนะแต่มันก็ใช่ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องผลลัพธ์นะคะคือน่าจะเริ่มได้แหละเพียงแต่แบบความรู้สึกของฉันต้องการความฉ่ำจ้าอะไรแบบนี้มาถึงอีกหนึ่งอันอันนี้เป็นเซรั่มนะคะที่มีส่วนผสมของใบบัวบกสกัดจากใบบัวบกนะคะโดยที่อันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์คนไทยนะคะคือลาวิต้าเขาเป็นอะไรรีเสิร์ชเชอร์ของจุฬานะคะแล้วก็มาแบบรีเสิร์ชหาข้อมูลอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเอามาทำขายดูซึ่งพิมลองใช้แล้วเนื้อมันก็ดีมากนะคะเนื้อมันจะออกแนวแบบเหมือนกำมะหยี่บนผิวผลันที่ลงไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะให้ความรู้สึกแบบเรียบเนียนตึงอะไรกระชับเลยประมาณเนื้อหน่อยนึงแหมที่เวลาใช้เนี่ยนะบีบแล้วแบบหายนะคะคุณดูสิแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็ความพิเศษของเขาคือพอลงไปบนผิวเนี่ยตอนแรกอ่ะจะรู้สึกแบบเอ๊ะเนื้อมันน่าดูเหมือนจะข้นๆแต่พอลงไปปุ๊บมันจะเริ่มเหมือนเป็นน้ำเคลือบบนผิวนะคะแล้วก็ค่อยๆซึมลงไปแล้วพอตอนที่เขาแห้งจบปิดสุดท้ายเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกำมะหยี่นิดๆนะคะเพราะนั้นใครที่ชอบ texture แบบนี้นะก็ลองดูนะคะเป็นหนึ่งอย่างนะที่แบบว่ามีคนอาจจะมีคำถามใจว่าป้าทดสอบผลิตภัณฑ์เยอะมากรีวิวเยอะมากมันต่างกันยังไงมันอะไรยังไงมันทำไมต้องรีวิวเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์แต่ละยี่ห้อแต่ละตัวเนี่ยคือเขาก็มีจุดเด่นจุดดีต่างกันไปนะคะเพราะนั้น texture ก็ต่างกันกลิ่นต่างกันคุณสมบัติต่างกันผลลัพธ์สิ่งที่เคลมก็ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่เรามีโอกาสใช้หลายๆแบรนด์แล้วรีวิวหลายๆแบรนด์เราก็จะเห็นความแตกต่างว่าแบรนด์ไหนที่แบบเอ้ยอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบอันไหนเราชอบมากกว่าชอบน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะก็เช่นกันบางท่านก็กำลังมองหาคำตอบที่ต้องการที่จะดูแลในจุดนี้กังวลใจแบบนี้เพราะนั้นการที่จะมารีวิวหลายๆยี่ห้อก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อมูลให้มากกว่าเนาะค่อยเกิดเผื่อไปตัดสินใจประมาณนี้นะอ่ะก็ผ่านไปกาลาวิต้านะคะเอ๊ะพอเมื่อกี้กดออกมาได้หนึ่งปั๊มเลยกำลังคิดว่าหรือว่ามันยังเหลือแค่สองสามปั๊มเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอันนี้ยังไม่โยนลงถังขยะนะคะมาที่หนึ่งอันนะคะอันนี้จะเป็นแบรนด์ที่รีวิวแล้วเหมือนกันนะคะเป็นของออริจินาเป็นของคนไทยเหมือนกันนะคะตัวนี้คือ Extreme Booster Serum นะคะอย่างอันนี้เนี่ยต้องบอกคุณดูขนาดขวดดิฉันยังใช้หมดอย่างรวดเร็วแน่นอนนะคะเป็นเซรั่มที่แบบมาในลักษณะขวดแบบนี้ค่ะเป็นดอปเปอร์นะคะจะเป็นน้ำที่ไม่ใสเป็นออกหนึบๆ นิดนึงนะคะคล้ายๆไฮย่าเลยประมาณนั้นนะใครที่เคยใช้อะไรที่เป็นไฮย่านะคะแล้วขวดนึงก็แค่10 ml เองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกจะช่วยให้รู้สึกถึงความกระจ่างใสนะคะซึ่งมีช่วงประมาณเนี่ยพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าอากาศมันเริ่มร้อนใช่ไหมผิวพิมก็ไม่ได้แพ้เครื่องสำอางนะคะแต่ว่าไปโดนพวกฝุ่นพวกแมลงอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นผื่นคันขึ้นมาแล้วพิมก็แบบไปเกานิสัยไม่ดีจริงเลยนี่ขนาดว่าตัดเล็บกุดแล้วนะก็ไปเกานะคะมันก็เลยแบบเป็นตกสะเก็ดเป็นแผลเงี้ยก็เป็นจุดน้ำตาลพิมก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยค่ะมาลองทาดูนะคะปรากฏว่าเอ้ยไอตรงที่ทามันก็ดูเหมือนกับไอ้เจ้าสีน้ำตาลมันก็จะจางลงอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะก็คือน่าจะช่วยได้บ้างมันก็แล้วแต่นะสภาพผิวของแต่ละคนก็จะตอบสนองกับครีมแต่ละตัวหรืออะไรแต่ละตัวต่างกันไปนะคะมาถึงอันถัดมานะคะอันถัดมานี่จะเป็นอันที่จริงๆแล้วควรจะหมดนานแล้วนะคะเพราะว่าพิมเปิดหลอดนี้ตั้งแต่วันที่21เดือน10ปีที่แล้วนะคะ2013แต่ว่าพอดีว่ามีช่วงตัวนั้นผสมเข้าผสมแทรกเลยวันนี้อันนี้ก็เลยโดนเบียดไปนะคะแต่ก็หมดแล้วจนได้นะคะตัวนี้คือ Laneige Time Free Sprinkle Filler นะคะเป็นครีมของทาง Laneige ซึ่งเขาออกแบบมาสำหรับเพื่อให้แบบว่าช่วยเติมเต็มในจุดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่ารอยริ้วเล็กๆอะไรตรงหน้าผากอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นร่องแก้มร่องใต้ตาอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ความพิเศษของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะเอามาทาตรงช่วงรอบริมฝีปากนะคะไม่ต้องทาลงไปบนริมฝีปากบนริมฝีปากคุณทาลิปกลอสอะไรก็ว่าไปนะนั่นทาตรงรอบๆริมฝีปากนี้นะคะทำให้คนที่แบบว่ารอบๆริมฝีปากมันเป็นร่องเยอะทำให้เวลาที่ทาลิปสติกแล้วลิปสติกมันลีกมันไหลออกเนี่ยนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบช่วยได้บ้างนะคะก็ผสมผสานกับการสครับริมฝีปากนะคะการทำความสะอาดริมฝีปากอย่างถูกต้องแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะช
ช่วยทาเจ้าตัวนี้ลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้แบบว่าดูเอิบอิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทาลิปสติกติดได้ดีทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะอันถัดมาอันนี้ต้องบอกว่าพิมใช้เองแล้วเอาไปให้คนอื่นใช้หลายคนก็ชอบมากเลยนะคะตัวนี้คือยันฮีเบบี้เฟสครีมนะคะนี่คือหลอดของพิมที่ใช้หมดแล้วนะคะไม่ได้ตัดทิ้งนะอันนี้เผื่อไว้โชว์ก็คือเป็นครีมที่1หาซื้อง่าย2ราคาไม่แพง3พอใช้ครั้งแรกเรารู้สึกถึงผลที่พิมรู้สึกถึงก็คือว่าหลังจากทาปุ๊บนะคะพอเขาเซตตัวแล้วแห้งปุ๊บเนี่ยเหมือนมันดึงแก้มขึ้นจึ๊กอย่างเงี้ยเหมือนกับมันไปลิฟต์ตึ๊บขึ้นมาอย่างงี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงหรือเขาใช้ส่วนผสมอะไรที่แบบมันทำให้มันสามารถขนาดนี้นะคะก็หาซื้อไม่ง่ายไม่ยากลองดู 7-Eleven ถ้าพิมจำไม่ผิดนะคะมีขาย 7-Eleven ด้วยอันถัดมานะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจนครีมค่ะ Perfect Solution Restoring Collagen Cream นะคะของ CA เป็นกระปุกแดงอะไรก็ตามที่กระปุกแดงนะคะกระปุกเลือดหมูอะไรพวกนี้คุณรู้เลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าสำหรับอายุมากอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะคอลลาเจนครีมหมดเกลี้ยงไม่เหลือหล่อเลยคุณต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เอามาทาหน้าเลยนะไม่ได้เอามาทาหน้าเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าพิมพ์เริ่มมีความกังวลใจเอ๊ะดูเหมือนคู่สวยของเราจะหย่อนคล้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยพิมก็เลยมาทาช่วงนี้นะคะเวลาทาช่วงนี้พิมก็ใช้มือลูบขึ้นปึ๊บ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 แบบเนี้ยเพราะมันเป็นคอลลาเจนครีมไงทีเนี้ยตอนเนี้ยผิวตรงเนี้ยมันเริ่มขาดความยืดหยุ่นไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะนะคะเราก็ต้องการให้มันยกกลับขึ้นมาอะไรเงี้ยเออถ้ามันเป็นคอลลาเจนครีมมันน่าจะช่วยได้นะก็เลยเอามาลองทาดูนะคะก็ให้ความรู้สึกดีชุ่มชื่นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้จะวัดว่ามันขึ้นหรือมันลงเนี่ยมันคงไม่เห็นผลในกระปุกเดียวมั้งถ้ามันเห็นผลในกระปุกเดียวมันจะสุดยอดเกินไปนะแต่ก็ยอมรับว่าเนื้อดีนะคะทาแล้วรู้สึกสมูทนุ่มแฮปปี้มีความสุขนะคะสำหรับอีกหนึ่งอันที่หมดแล้วอยากร้องไห้นะอันนี้บอกตรงๆนี้อยากร้องไห้มากๆคือเจ้าตัวนี้ค่ะคือไวอิชิโกะเทคครีมนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นอยู่ในเซตของไวอิชิโกะซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรกที่หมดนะคะครีมตัวแรกที่หมดเพราะหิมเองเนี่ยหนักเป็นมือหนักนะคะชั้นนึงเนี่ย6ปั๊มนะ1 2 3 4 5 6นะคะ6ปั๊มแล้วขวดมัน60 ml อะค่ะมันก็ไปอย่างรวดเร็วฟิชนะคะในเซตของเขาเนี่ยจะมีตัวครีมนะคะมีที่เป็นโลชั่นหรือที่เป็นน้ำใสๆโทนเนอร์อย่างนั้นนะคะมีโฟมล้างหน้าแล้วก็มีตัวที่เป็นคลีนซิ่งนะจะบอกว่ารักทุกตัวใช้อย่างระมัดระวังกลัวหมดแต่ด้วยความที่ครีมเนี่ยเป็นคนอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดมันไม่ฉ่ำมันยังรู้สึกไม่สบายตัวนะคะของพิมพ์ต้องอัดเต็มที่เพราะนั้นใช้จนรู้สึกสบายตัวมันก็หมดขนาดนี้แหละนะคะต้องบอกว่ากลิ่นของแบรนด์นี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความพิเศษอะเขากลิ่นออกแนวลาเวนเดอร์ผสมอะไรอย่างนี้มาเนี่ยนะคะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนผลไม้ที่แบบกำลังจะสุกเออมันเป็นความรู้สึกของพี่นะใช้แล้วรู้สึกมันเป็นผลไม้ที่กำลังจะสุกสินะแล้วก็ทุกอย่างมันขาวไปหมดเลยค่ะตรงนี้เนี่ยที่มันยังเหลือติดขวดอยู่ข้างในคุณอาจจะงงว่าทำไมป้าไม่ทำอะไรกับมันอยากทำเหมือนกันค่ะแต่เนื่องจากว่านี้เนี่ยเป็นขวดแก้วนะคะถ้าเกิดแตกมาบาดมือหรืออะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ก็ต้องยอมรับว่ามันคงไม่คุ้มกันนะคะก็เลยคิดว่าประมาณนี้แหละใช้หมดถึงตรงนี้แล้วก็ต้องแยกจากกันไปตามบุญตามกรรมเราได้เดี๋ยวไว้ไปหาขวดใหม่ดูที่เคาน์เตอร์จิวมิกะเห็นตอนนี้เคาน์เตอร์จิวมิกะก็มีหลายสาขาแล้วนะคะมีหลายสาขาเอ๊ะหยิบลิปสติกว่าของจิวมิกะเนี่ยจะมีที่ถ้าจำอยู่นะเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลพระราม2อะไรพวกนี้นะคะก็มีหลายสาขาเหมือนกันลองเปิดดูในแฟนเพจเขาก็ได้เขาจะมีบอกไว้ว่าเขามีสาขาที่ไหนบ้างนะคะมาถึงพวกมาร์คบ้างนะคะมาร์คอันแรกที่หมดนะคะคือ Mercy นะคะอันนี้ที่พอลล่าเทเลอร์โฆษณาต้องบอกว่าใช้หมดจนแบบหมดขนาดเลียหรือเปล่า คิดว่าเลียไม่ใช่นะแต่ว่า Mercy เนี่ยมาร์คเนี่ยนะคะอีกตัวนึงด้วยนะคะอันนี้จะเป็นมาร์คของคิสเซ่นอันนี้ก็คือ Wake Up White Mask พวกมาร์คเนี่ยพิมอาจจะไม่ได้มาสก์บนหน้าเยอะนะคะแต่พิมจะบอกเลยว่าส่วนที่พิมเอามาใช้คือตรงไหนรู้ไหมหลังมือเพราะพิมเนี่ยเป็นคนที่ขับรถเยอะมากนะคะวันไหนที่บางทีมาสก์หน้าก็มาสก์ไปนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่ไม่ได้มาสก์หน้าที่จะทาคือจะทาหลังมือแต้มมานิดนึงแล้วก็ป้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนกลางคืนก่อนนอนเพราะว่าพิมเป็นคนที่ขับรถเยอะนะคะเวลาขับรถเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ถุงมือเลยไม่ได้แบบไมเคิลแจ็คสันขนาดนั้นที่แบบต้องใส่ถุงมือใส่หมวกใส่ถุงเท้าอะไรอย่างงี้ทั้งหมดครบใช่มั้ยแสงก็จะลงมาเนี่ยพิมย้อนว่าผิวตรงนี้เนี่ยของพิมนะคะจะสีเข้มกว่าตรงเนี้ยอีกอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนกับเราจับพวงมาลัยแล้วมันก็จะโดนแดดตลอดนะคะเพราะนั้นก็ใช้พวกเนี้ยค่ะเข้ามาช่วยนะคะก็จะเป็นพวกมาสก์ทั้งหลายประเภท sleeping mask เนี่ยยิ่งดีเพราะเดี๋ยวนี้บริษัทต่างๆที่เขาผลิตออกมาเนี่ยนะคะทํามาเนื้อดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะแฮปปี้ใช้แล้วแบบชอบนะคะมาถึงอีกหนึ่งอันนะคะเป็นของยูเซลีนนะคะนี่คือตอนที่ได้มาเป็นแซมเปิลแล้วก็เอามาลองใช้ดูนะคะทั้งเดย์และไนท์ต้องบอกว่าเป็นยูเซลีนรุ่นที่เข้มข้นมากสำหรับ
คนอายุมากฝาแดงนะนะผิวเข้มข้นมากสำหรับคนอายุค่อนข้างมากแล้วก็มีความกังวลใจในเรื่องความหย่อนคล้อยหรือว่ามีแบบริ้วรอยร่องลึกตรงไหนที่อยากจะเติมเต็มนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยคือรุ่นที่ชื่อว่า Volume Filler นะคะเป็นรุ่นสำหรับผิวแห้งโดยเฉพาะนะคะมีทั้งเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมเนื้อดีมากเนื้อดีมากใช้แล้วแบบว่ากลิ่นก็ไม่ได้ผลไม้ไม่ได้อะไรกับใครเขานะคะเป็นกลิ่นสไตล์ของยูเซรีนะคะคือแบบออกแนวคลินิคอลได้กลิ่นแล้วรู้สึกสะอาดและมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งมันก็ประมาณนั้นนะลองดูนะใครที่แบบอยากจะลองดูเพราะว่าพิมอ่ะมีเพื่อนผู้ชายนะคะที่สนิทกันนะคะแล้วเขาก็ใช้ยูเซรีนมาตลอดแล้วเขาก็เพิ่งจะหมดไอชุดที่เป็นไวท์เทอราปีไปนะคะก็มาถามพิมว่าเฮ้ยชุดไหนที่แบบน่าจะลองอะไรเงี้ยพอดีว่าเจ้าชุดเนี้ยวอลลุ่มฟิลเลอร์เนี่ยนะคะเป็นลายที่เหมือนออกมาใหม่สูตรใหม่อะไรประมาณนี้ถึงก็เลยแนะนำให้เขาไปใช้นะคะคือเขาก็ซื้อทั้งตัวที่เป็นเดย์ครีมไนท์ครีมคือแบบเนี้ยกระปุกไซส์เต็มแล้วก็มีไอครีมด้วยนะคะช่วงแรกที่ใช้เนี่ยเขาก็มีการปรับสภาพผิวนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยใช้อะไรที่มันเบาๆอย่างไวท์เทราพีอย่างอะไรอย่างนี้มาเนี่ยนะคะมันก็จะแบบไม่มีแอคทีฟมันมีแอคทีฟแต่มันแอคทีฟเป็นคนละอย่างถูกไหมเอามันแอคทีฟเพื่อให้ไวอันนี้แอคทีฟเพื่อให้ยกกระชับเติมเต็มอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะมีช่วงที่ปรับผิวแป๊บนึงสัก2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกใช้อาจจะยังรู้สึกเอ๊ะยังไม่เห็นผลเท่าไหร่พอเริ่มใช้ไปแค่สัปดาห์เดียวโอ้โหน่าเกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายถ้าเกิดผู้ชายเขาไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากมายก็จะแบบเห็นอย่างชัดเจนนะคะอีก1อันนะคะครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงอันนี้ไปแล้วนะคะคือตัวโทนิกนะคะของIt's time to go away นะ It's skin นะคะก็จะอยู่ในเซตของ Descacot นะคะหรือเจ้าเซตที่เป็นเมือกหอยทากนั่นเองนะคะแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ไปงานของ It's skin มาเหมือนกันนะคะเขาได้รางวัลนะคะแบบเหรียญทองจากรางวัลจากเหรียญทองของเหรียญทองจากนู่นเลยอะทางฝั่งทางยุโรปนะคะแล้วก็นั้นเนี่ยก็เชิญพี่ก้องนะคะคุณเอื้อมาร้องเพลงด้วยนะคะแต่พิมก็แบบว่าไม่อยู่ไม่จบนะเพราะว่าเรามีเคอร์ฟิวนะคะต้องรีบกลับบ้านก่อน6โมงก็ต้องกลับแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ถือว่าโอเคเราได้ไปร่วมงานนะคะไอ้เจ้าประเภทโทนิกอย่างเงี้ยค่ะพิมก็มาใช้ร่วมกันกับไอ้เจ้า CA นั่นแหละนะทาลงตรงช่วงนี้นะคะเพราะเข้าใจว่ามันจะช่วยเติมเต็มทาแล้วก็ลูบเลยนะคะก็ใครกังวลใจตรงไหนก็ทาตรงนั้นเข้าไปนะคะสำหรับอีกหนึ่งกลุ่มนะคะจะเป็นตัวคลีนซิ่งนะคะซึ่งอันที่หมดเกลี้ยงเกือบเกลี้ยงนะคะเหลือให้เห็นนิดนึงว่าลักษณะมันเป็นยังไงคือมันจะเป็นน้ำใสแบบนี้นะคะน้ำใสเลยนะตัวนี้จะคือไบโอเดอร์มาเซนซีไบโอนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรสีชมพูเซนซีไบโอสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายอะไรพวกนี้นะคะเขาจะมีสีเขียวด้วยที่เป็นตัวที่สำหรับผิวเป็นสิวผิวอะไรอย่างเงี้ยผิวมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับตัวพิมเองแล้วนะคะไบโอเดอร์มาถือว่าโอเคมากๆค่ะเพียงแต่ว่าไบโอเดอร์มาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเช็ดพวกที่เป็นออยล์เบสเมคอัพได้นะคะคือประเภทกันน้ำทั้งหลายเนี่ยเขาจะเอาไม่ออกนะคะเอาไม่ค่อยออกเอาออกพอได้เอางี้ด้วยกันพอได้ถ้าเกิดว่าคุณเอาใส่บนหัวเขาต้นบัตรแล้วค่อยๆแบบเขี่ยเลยเงี้ยนะก็พอได้อยู่แต่ว่าค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงค่ะยากกว่าการที่จะใช้ประเภท2เฟสประเภทเขย่าอย่างนี้แล้วมาเช็ดนะคะเพราะนั้นอีกตัวนึงที่พิมเอาได้มาลองใช้นะคะต้องบอกว่าอันนี้ก็ใกล้หมดนะเพราะว่าจะไม่ต้องเก็บจนถึงครั้งหน้านะเป็นของยี่ห้อของฝรั่งเศสนะคะชื่อลาวีเนียนะคะอ๋อจะเห็นไหมเนาะนะคะลาวีเนียหน้าตาแบบนี้ของฝรั่งเศสแบบนี้นำเข้ามามีขายในเมืองไทยแล้วนะคะเห็นว่าพิมอาจจะไม่ทราบว่าตัวแทนจำหน่ายใครเพราะว่าบริษัทที่นำเข้าเนี่ยเป็นคนส่งมาให้พิมนะคะตั้งแต่ปีก่อนนู้นแล้วอะแล้วเก็บดีมากเก็บจนลืมเก็บจนไปอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าวันนั้นกลับเข้าไปที่บ้านแล้วก็ไปค้นออกมาเฮ้ยอันนี้ยังอยู่อะไรยังไม่ได้ใช้นะเอาเลยเอามาใช้ปรากฏว่าตัวนี้ดีมากดีสุดยอดคือเห็นน้ำใสๆอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้นะคะแต่พิมเชื่อว่าเขาไม่ใช่สูตรน้ำเหมือนไอ้เจ้าไบโอเดอร์มาหรือของยูเซรีนเลยพวกนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้ำใสคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นสูตรที่แบบผสมน้ำมันมาบ้างแล้วนิดหน่อยแต่สามารถที่จะปั๊มปุ๊บๆนะคะลงบนสำลีเช็ดได้ทุกอย่างมาสคาร่ากันน้ำทุกอย่างกันนะอะไรกันได้หมดนะคะแล้วก็เช็ดทั่วทั้งใบหน้าได้ด้วยนะคะอย่างตอนที่ไปต่างจังหวัดตอนนี้นะขวดนี้ขวดเดียวเอาไปเลยไม่ต้องพกไม่งั้นต้องพกอันที่เป็นมิ้วอันที่เป็นนั่นเป็นนี่คือแบบเช็ดไม่รู้กี่ตลบอะค่ะกว่าจะเสร็จถูกป่ะเพราะว่าตอนแต่งนี่ก็หืออัดแน่นจัดเต็มที่อยู่แล้วนะคะก็เลยตอนนี้นั้นเลิฟตัวนี้มากเลยกะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดหมดนะจะไปหาซื้อมาใช้เพิ่มนะคะตัวนี้คือ Deep Cleansing Liquid 2นะคะ2นะ Deep Cleansing Liquid 2โอ้ของลาวีเนียชอบมาก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 พูดให้ตรงๆเลยก็
สะดวกกว่าไบโอเดอร์มาแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าแต่งหน้าน้อยมากหรือไม่หรือว่ามีเฉพาะกันแดดนะคะไบโอเดอร์มาเวิร์กกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่แบบล้างอย่างหนักหน่วงเลยแบบนี้เนาะเราก็ต้องการแค่แบบโอเคทำความสะอาดกิ๊บๆแล้วเดี๋ยวก็จะล้างหน้าแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอันถัดมาที่หมดนะคะจะเป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะตัว La Roche-Posay Thermal Spring Water นะคะจะเป็นสเปรย์น้ำแร่ของ La Roche-Posay ซึ่งเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆที่เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดอาการอักเสบทำให้ผิวรู้สึกดีมากคือน้ำแร่เนี่ยนะคะมีหลายๆยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็จะมีกิมมิคของตัวเองนะคะมีโอคุมะมีวิชิมีใช่ไหมมากมายนะคะใครชอบหรือว่าใครต้องการผลลัพธ์สไตล์ไหนคุณก็ลองอ่านดูในรายละเอียดของเขาดูนะคะแต่ละแบรนด์ก็จะให้รายละเอียดนะคะของการดูแลผิวเพราะว่าเขาจะผสมแร่ธาตุที่ต่างกันไปสัดส่วนจะไม่เหมือนกันเลยประมาณนี้นะคะเพราะนั้นก็ใครชอบสูตรไหนจัดสูตรนั้นไปใช้ดูนะคะสำหรับถัดมานะคะกันแดดกันบ้างนะคะกันแดดต้องหมดนะเดือนนึงต้องมี1อะไรอย่างเงี้ยต้องมี1ต้องมี2นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะพิมใช้หมดไปทั้งหมด2อันนะคะอันแรกจะเป็นของ La Roche-Posay นะคะ Entelios XL 50บวกนะคะแล้วก็มี UA UVB นะคะสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรฟลูอิดนะคะซึ่งจะเป็นที่ว่าน่าจะเหลือไว้ให้นิดนึงนะจำได้เหลือไว้โชว์ว่าเนื้อเป็นยังไงหน้าตาแบบนี้นะคะหลายๆคนดูตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มันเนื้อคล้ายๆกับเจ้าตัวยูเซรีนที่เป็นแมทหรือเปล่าที่ต้องเขย่าเนี่ยนะคะที่จะบอกว่ายูเซรีนเนี่ยจะเป็นเนื้อออกแนวลิควิดที่เป็นเนื้อแป้งพอทาเสร็จแต่เป็นลิควิดออกแนวเนื้อแป้งนะคะส่วนเจ้าตัวนี้ของ La Roche-Posay Entelios XL เนี่ยนะคะจะเป็นเนื้อเจลครีมจะเป็นเนื้อเจลครีมนะคะพอลงไปบนผิวแล้วเนี่ยจะไม่ได้แห้งเป็นแป้งนะคะจะไม่ได้มีความรู้สึกเป็นแป้งจะเป็นความรู้สึกเจลครีมอยู่บนผิวแบบนี้นะคะคือให้ฟีลลิ่งให้ทัชที่ต่างกันนะคะเพราะนั้นใครที่ชอบแบบไหนลองดูนะคะเพราะว่ามันบางทีถ้าเกิดคุณดูที่ขวดอย่างเดียวมันก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ยเป็นเขย่าเหมือนกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ให้ความสุขที่แตกต่างหนึ่งค่ะอันถัดมานะคะอันนี้ Nivea Sun Perfect Protect Instant Whitening and Smooth Serum SPF 50นะคะเป็นกันแดดของทาง Nivea นะคะที่เป็นสูตรที่เหมือนกับผสมมาในเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกระเด็นจะพยายามบีบออกมาให้ดูว่าเนื้อเป็นยังไงบีบแล้วกระเด็นออกมาเลยนะคะเป็นเนื้อสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเซรั่มรุ่นนี้เนี่ยพิมบอกเลยว่า2ข้อนิ้วสบายๆนะคะลงบนผิวอัดลงไปเลยบนหน้านะซึมเกลี้ยงเลยนะคะไม่เหลือเลยนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าประมาณไม่ถึง60วัน40กว่าวันที่ผ่านมาพิมก็ใช้กันแดดไปทั้งหมด80 ml นะคะก็ถือว่า make sense นะคะเพราะแต่ละครั้งคือ1ข้อนิ้ว1ทุกอย่างคือ1ข้อนิ้ว2รอบบนใบหน้าก็คือเท่ากับประมาณ2ข้อนิ้วนะคะเนี่ยค่ะหมดละนะเพราะนั้นก็ถือว่าทำสถิติใช้ได้นะคะมาถึงในกลุ่มของออกแนวบิวตี้แต่ก็ไม่แน่ใจจะเรียกบิวตี้ได้ไหมหนอนะคะอันนี้จะเป็นอายไลเนอร์เดคอเรชั่นนะคะที่เอามาใช้มันจะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเอาไว้ติดบนเปลือกตาให้มันดูแบบวิงๆปิงๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าติดแล้วไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าพิมพ์แบบตา2ชั้นหลบในนะพอติดเสร็จปุ๊บพอลืมตาขึ้นมามันก็เข้าไปอยู่ในพับตาหมดแต่ก็นะขอลองหน่อยอยากจะรู้มันจะเป็นยังไงนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะหาซื้อได้ตามพวกแผงเครื่องสําอางริมถนนหรือตามตู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปน่าจะแผง20 30บาทเลยแบบนี้นะคะแล้วก็มีนี่หู้ยมีมาสคาร่านะคะเป็น Eyelash Mascara ก็Eyelash Mascara ก็ต้องอย่างนั้นเนอะส่วนมากมาสคาร่าก็ใช้ปัดนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสำหรับขนตาที่ต่อมาแล้วอะค่ะทีนี้พิมพ์บังเอิญว่าเก็บเอาไว้ในจุดที่มองไม่เห็นนะคะก็เลยยังเก็บเอาไว้อยู่นะคะแต่ว่าถึงเวลาที่ต้องทิ้งแล้วค่ะเพราะมันหลายเดือนมากละตัวนี้เนี่ยจะเป็นมาสคาร่าที่ใช้สำหรับคนที่ไปต่อขนตามานะคะเพื่อที่ว่าคุณจะจัดทรงเพราะว่าขนตาที่ไปต่อมาใหม่ๆเป็นเส้นๆๆอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวันแรกเนี่ยมันยังเกาะอยู่อย่างสวยงามไงพอหลังจากที่ผ่านการล้างหน้าโดนน้ำล้างหน้าโดนน้ำโดนกระพริบโดนลมผะเป่าอะไรก็ว่าไปนะคะมันก็จะค่อยๆแบบเอียงบ้างอะไรบ้างนะคะทำให้ตอนเช้าเวลาที่คุณตื่นมาเนี่ยหลังจากล้างหน้าเรียบร้อยคุณก็จะใช้พวกมาสคาร่าอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นสูตรใสๆเนี่ยนะคะปัดแล้วก็จัดทรงให้แบบว่ามันดูเนี่ยแทนออกมาอย่างสวยงามอะไรประมาณนี้นะคะใครที่ไปต่อขนตาเป็นประจำก็คงจะพอทราบดีนะคะมีความรู้สึกอย่างไรยังไงส่วนถัดมานะคะที่แบบดีใจมากชอบมากตัวนี้นะคะคือ Baby Lips ของ Maybelline นะคะสูตร Dr. Rescue นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นอันที่มีเหมือนกับเป็นสีแบบเหมือนสีครามนะคะต้องบอกว่าเนื้อดีมากเลยอ่ะเราใช้เราแบบใช้แล้วติดและชอบนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยเป็นเหมือนกลิ่นแบบออกแนวเมดิเคทแบบ
เหมือนเขาเรียกว่าคล้ายๆกึ่งมิ้นท์นิดๆนะคะไม่ใช่สเปียร์มิ้นท์นะเป็นกลิ่นออกแนวมิ้นท์นิดๆแล้วพอทาแล้วอะใครอย่าว่านะจะบอกว่าบางครั้งอะให้ฟีลลิ่งรู้สึกเหมือนทาไอ้เจ้าลิปบาล์มของลาแมก็คือแบบว่าบางทีบางครั้งมันให้ความรู้สึกงั้นจริงๆพอทาแล้วมันก็ก็นุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะนุ่มๆไปเรื่อยคือให้ความรู้สึกที่ดีมากดร. Rescue นะคะของ Baby Lips ของ Maybelline นะคะอันถัดมาที่หมดโอ้โหนานๆคุณจะเห็นพิมพ์ใช้อะไรหมดกับเขาทีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะคือ Laneige Slow BB Soothing Cushion นะคะเป็น BB ของ Laneige รุ่นแรกเลยค่ะอันนี้คือจะเป็นเพราะมันจะมีคำว่า Snow BB ถูกไหมถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็น BB เฉยๆแล้วไม่มีคำว่า Snow แล้วนะคะคือจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมีพัฟให้1อันแล้วก็เปิดลงไปข้างในตรงนี้จะเป็นเนื้อ BB ที่อยู่ด้านล่างเหมือนที่กดสแตมป์อย่างนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ก็แห้งสนิทหมดไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็ต้องลาจากกันไปนะคะใครที่ชอบพวกคุชชั่นนะพิมจะแนะนำว่าของ Laneige ก็ดีค่ะของ Laneige จะออกแนวแบบฉ่ำๆอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดใครชอบแบบออกแนวแบบไม่ต้องฉ่ำมากฉ่ำนิดหน่อยพอแล้วก็ดูแมตต์กว่าหน่อยนะคะก็ลองไปของ Swarovski นะคะก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ให้เลือกนะคะขึ้นอยู่กับความชอบความต้องการคุณเสมอ always นะคะแล้วก็อีก1อย่างที่หมดนะคะคือสำลีนั่นเองนะคะเพราะว่าแต่งหน้าแบบนี้เช็ดหน้าครั้งหนึ่งก็ต้องมี2มี3แผ่นนะคะยกเว้นขอโทษค่ะยกเว้นวันที่ไม่แต่งหน้านะคะหรือทาเฉพาะกันแดดเนี้ยคือจะใส่พวกไบโอเดอร์มาอะไรเงี้ยคือแผ่นเดียวก็จบนะคะแต่ถ้าเกิดแต่งขนาดนี้เนี่ยก็3อัพอะไรเงี้ยค่ะบวกกับคอตตอนบักด้วยนะคะเพราะนั้นมันก็ต้องมีหมดไปบ้างเพราะว่าอย่างไอ้เจ้าตัวสำลีอันนี้เนี่ยนะคะกล่องนึง80แผ่นก็เท่ากับประมาณ30วันนะคะตอนนี้มัน40กว่า50วันนะมันก็ต้องหมดประมาณเนี้ยค่ะ2กล่องนะคะหมดไปนะคะผ่านไปมาถึงกลุ่มออกแนวบอดี้บ้างนะคะเมื่อกี้ที่ให้ดูว่าใช้ของ CA ที่เป็นคอลลาเจนครีมมาทาตรงนี้ของ Descagot ของ iSkin นะคะมาทาตรงนี้โทนิกงอนก็มีตัวนี้ด้วยนะคะที่ทำมาเพื่อโดยเฉพาะนะคือของ Clarins นะคะจะเป็นตัว Bust Cream โดยเฉพาะเลยนะคะเป็น Firming Lotion คือแบบว่าของพิมพ์เนี่ยนะพิมจะกด1ปั๊มนะคะ1ปั๊มเสร็จแล้วก็ปึ๊บๆวอร์มในมือนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะโกยแบบนี้โดยที่เวลาโกยเนี่ยนะพิมพ์ไม่ได้โกยอย่างเดียวเพราะว่าพิมพ์ไม่ได้กังวลเฉพาะข้างหน้าตรงช่วงลำตัวข้างๆเนี่ยค่ะใครที่เนื้อเยอะๆแล้วเหลือๆทิ้งๆเนี่ยนะพิมพ์แนะนำวิธีการนวดคือว่าคุณลากอย่างเงี้ยค่ะลากเข้ามาอย่างนี้นะคะสองข้างเลยทำสักประมาณ10 20ครั้งเนี่ยลากเข้ามาโกยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะลากโกยขึ้นพิมพ์ก็จะเป็นคนที่เนื้อตรงเนี้ยไม่ค่อยปริ้นเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณเคยเห็นรูปพิมพ์ใส่ชุดว่ายน้ำที่ไปภูเก็ตแล้วถ่ายข้างหลังสายรัดๆอะไรเงี้ยเนื้อพิมก็จะไม่ค่อยปิ้นนะคะเพราะว่าพิมจะนวดอย่างเงี้ยเป็นประจำนะคะก็ทำให้ช่วยได้บ้างนะก็ต้องยอมรับสรีระแต่ละคนพ่อแม่ให้มาไม่เหมือนกันเนาะของพิมก็มีไม่มากอยู่แล้วแล้วพิมก็ยังนวดอย่างนี้แล้วก็ใส่ชุดชั้นในประเภทที่เป็นแบบปีกผีเสื้อเป็นประจำนะคะมันก็จะรัดเนื้อตรงนี้ขึ้นมาทำให้มันไม่ค่อยลดอะไรประมาณนี้ก็ลองดูค่ะต้องทำหลายอย่างเกิดเป็นผู้หญิงไม่ได้สบายนะบอกคุณผู้ชายด้วยอันถัดมานะคะเป็น stretch mark cream นะของไกลเดิมนะคะเป็นครีมที่ช่วยลดรอยแตกงาลดรอยแตกงาของผิวของผู้หญิงเรานะคะส่วนมากคนที่แบบอ้วนเร็วผอมเร็ววูบวาบอย่างพิมพ์เนี้ยมีนะตรงต้นขาตรงอะไรอย่างงี้นะคะจะเป็นแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเส้นเหลืองๆออกแนวคล้ายๆเซลลูไลท์อย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วถึงว่าสูตรเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับคุณแม่ด้วยเนาะคนกำลังจะท้องหรือว่าคนกำลังท้องไปแล้วนิดหน่อยเงี้ยก็ค่อยๆทารอไว้เลยเนี่ยนะคะมันก็ช่วยให้ผิวขยายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอีกยี่ห้อนึงที่พิมพ์เห็นมาตั้งแต่เด็กๆกันแต่ก็จะบอกว่ายังไม่เคยใช้เลยนะคือปาสโตแซงเนี่ยเห็นคุณแม่พิมพ์ก็ใช้กันเลยสมัยตอนพิมพ์เด็กๆก็ยายซื้อจังเลยปาสโตแซงนี่ทากันจังมันอะไรกันนักกันหนานะคะเพราะว่าปาสโตแซงมีทั้งบัสนะคะมีทั้งสำหรับหน้าอกมีสำหรับเซลลูไลท์อะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะคะของเขาจะเป็นของฝรั่งเศสนะมาถึงกลุ่มบอดี้กันบ้างหมดเยอะมากเยอะมากนะคะมาดูอันแรกก่อนยี่ห้อแรกเจอเกนส์นะคะตัวแรกเนี่ยโอเวอร์ไนท์รีแพคอันหนึ่งเอจดีฟายนิ่งหมดนะคะอันนี้ขนาดนู้น650 ml ได้บอกว่านี่ไซส์ใหญ่สุดนะคะต้องบอกว่ามาประชันกับคุณคนนี้เลยค่ะอันนี้นีเวียนะคะ600 ml อันนี้650อันนี้600หมดทั้งคู่บ๊ายบายนี่คือหมดเกลี้ยงแล้วนะคะไม่ต้องตัดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ Age Defining นะคะอันนี้จะเป็นหลอดที่แบบเอาไว้ในรถหรือเอาไว้ในตะกร้าถือกับติดกระเป๋าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะหลอดเล็กกว่าหน่อยนึงถ้าเกิดเอาขนาด600ไปกระเป๋าจะหนักเกินจริงๆแล้วใหญ่กว่ากระเป๋านะคะใส่ไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะอีก3อันจะเป็นสุดยอดแล้วอะ
คือพี่จะบอกว่าภายในบรรดาโลชั่นที่ใช้มานะคะกลิ่นที่หอมหวานกลิ่นที่ทาเสร็จแล้วรู้สึกอยากจะกัดเนื้อตัวเองมากที่สุดต้องเป็นอันนี้แน่นอนนะคะคือ Sugar Crush นะคะ Body Butter Cream เนี่ยนะของ Soap and Glory สุดยอดมากคือมีทั้งที่เป็นครีมอาบน้ำนะคะมีที่เป็นBody Butter แล้วก็มีตัวที่เป็น Scrub ด้วยนะคะ Sugar Scrub โอ้กลิ่นเดียวๆกันเลยค่ะเห็นว่าตัว Sugar Scrub นี่อาจจะกลิ่นไม่แรงเท่าอาบน้ำแล้วก็ตัว Body Butter ค่ะซึ่ง Body Butter สุดยอดมากแบบเนื้อดีมากนะคะแล้วเวลาทาไปนะมันค่อนข้างหนาค่ะใครที่ชอบความหนานะหรือว่าผิวแห้งมากๆหน้าแข้งอย่างเงี้ยเอาอยู่ลงเลยนะแข้งอัดปุ๊บๆๆๆๆแล้วพอทาเสร็จนะกลิ่นคลุ้งเลยนะคะกลิ่นมันจะเหมือนกับซูกัสรสโยเกิร์ตอ่ะค่ะหอมมากพอทาเสร็จนะรู้สึกอยากจะแบบอยากจะกัดแขนตัวเองนะคะกระปุกก็เบลอเลยนะคะกระปุกใหญ่มาก300 ml นะคะหมดไม่เหลือเลยนะคะเนื้อเข้มข้นเจ้มจนอร่อยทานแล้วอร่อยบอกเลยอันถัดมานะคะเป็นของเชียนะคะเชียสกินแคร์นะคะอันนี้เนี่ยเก๋ไก่สไลเดอร์ที่กระปุกนะคะเพราะว่าเป็นกระปุกแบบอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างแล้วไปใส่ใช้อะไรต่อได้นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นสูตรชาขาวนะคะเป็นทีเทอราปีคอลเลกชันนะคะเข้าใจว่าน่าจะชาขาวเพราะว่ากับเพราะเนื้อครีมมันออกสีขาวหรือมันเป็นชาเขียวแต่เขาไม่ได้บอกนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกจะช่วยให้ผิวเนี่ยเขาเป็นซูตติ้งคาร์มิ่งแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือว่าปกป้องผิวจากสารมลสระอะไรอย่างนี้นะคะทำให้รู้สึกใครที่ระคายเคืองก็จะสบายตัวมากยิ่งขึ้นเลยประมาณนี้นะคะกระปุกนี้เนี่ยขนาดบรรจุ200 ml นะคะพี่จะบอกกระปุกนี้หมดเร็วมากเพราะว่ากระปุกนี้เนี่ยเนื้ออ่อนบางคือเบากว่าเจ้า Soap and Glory เมื่อสักครู่ค่ะ Soap and Glory นั่นทิมใช้อยู่หลายอาทิตย์นะน่าจะมี3อาทิตย์ขึ้นนะคะ3เกือบ4สัปดาห์นะคะส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยแค่ประมาณ6วันก็หมดเพราะว่าเนื้อเบากว่าพอเนื้อเบากว่าทิมก็ควักเยอะกว่านะคะเพราะมันจำเป็นนะไม่งั้นมันรู้สึกไม่ฉ่ำไม่ฉ่ำนอนไม่ได้นะคะต้องฉ่ำนะส่วนอันสุดท้ายนะคะแต่ต้องบอกสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดถ้าคุณจำไอ้เจ้าขวดนี้ได้ขวดเล็กอันนี้ที่มันเคยมีชาวเวอร์เจลตัวนี้นะคะที่อยู่ด้านในของลักษมีมันตราที่เป็นสีเขียวๆที่พิมพ์เอาไปด้วยตอนที่พิมพ์ไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ได้ไปพบกับยี่ห้อลักษมีมันตรามาแล้วปรากฏว่าเขามีโปรดักต์อีกมากมายเลยนะคะรวมไปถึงเจ้าตัวนี้ที่เป็นกลิ่นเดียวกันนะคะคือกลิ่นซูเปอร์มินต์นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นบอดี้โลชั่นโอ้โหอาบอันนี้ต่อด้วยโลชั่นอันนี้นะคะคลุ้งหอมทาเสร็จนะคะที่สำคัญในเจ้าตัวนี้ทาแล้วมันจะแบบมีความรู้สึกเย็นๆทิงเกิลนิดหน่อยอะไรเงี้ยบนร่างกายเราหลังจากอาบน้ำมาเสร็จนะคะพิมมักจะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะบอดี้โลชั่นอินชาวเวอร์เอ็กซ์ตร้าไว้ที่นี่สูตรไหนก็ได้ที่มันเป็นอินชาวเวอร์เพราะตอนนี้กำลังเสพติดอาบน้ำเสร็จปุ๊บล้างตัวฟึบฟึบลงอินชาวเวอร์ประมาณไม่ถึงไม่ต้องเยอะมากค่ะไม่ถึงอุ้งมืออย่างนี้หรอกแค่แบบประมาณเหรียญ10สัก5อันนะคะเหรียญ10 5อันวางตั้งรวมกัน5อัน6อันอะไรประมาณนี้บีบปุ๊บแล้วก็ฟึบให้ทั่วร่างกายแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำล้างออกน้ำเสร็จสะบัดตัวนะคะสะบัดตัวนิดนึงนะคะเอาผ้าเช็ดหน้าให้เรียบร้อยออกมาจากชาวเวอร์ปุ๊บตัวจะยังแบบชื้นๆเปียกๆอยู่อัดอันนี้ค่ะ15ปั๊มทั่วนะทั่วทั้งตัวหลังเหลิงก้นขาถึงเท้านะคะเย็นฉ่ำให้ความรู้สึกไปหมดเลยมันแบบสุดยอดมากนะคะแล้วก็พิมพ์ได้ไปมีโอกาสดูวิธีการทำของเขานะคะคือไปที่ร้านที่ช็อปของเขาเลยที่อยู่ในซอยสุขุมวิท12นะมันออร์แกนิกมากค่ะคือแบบไม่ได้ผสมอะไรที่แบบว่าเป็นสารเกษตรอะไรอย่างนี้เลยคือแบบผสมเฉพาะสิ่งที่จำเป็นลงไปจริงๆนะคะเพราะนั้นพวกนี้จะเป็นของที่แบบว่าหมดอายุง่ายคืออย่างเช่นพอเปิดแล้วต้องใช้หมดภายใน3เดือน6เดือนเลยประมาณนี้ค่ะเพราะนั้นใครที่แบบว่าผิวแพ้นู่นแพ้นี่แพ้สารเติมต่างหลายนะคะไปลองดูลักษมีมันตาก็จะบอกว่ามันหมดอย่างรวดเร็วมากเลยพิมเขียนวันที่ไว้ด้วยนะพิมเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่15วันที่4อันนี้เนี่ยหมดภายในประมาณไม่ถึง10วันนะคะ10วันไปอย่างรวดเร็วปุ๊บปั๊บนะส่วนถัดมานะคะตัวนี้คอนดิชั่นเนอร์เมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะคะตัวนี้หมดไปละพิมพ์เอาขวดใหม่ไปวางไว้ละสูตรเดิมนะคะเพราะสูตรนี้ก็โอเคนะกลิ่นก็หอมดีนะคะสำหรับอันนี้เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเนาะลักษมีมันตาบัตเจลนะคะตอนนี้พิมพ์มีขวดที่เป็นขวดใหญ่เท่าๆกันกับไอ้เจ้าขวดเนี้ยค่ะนะคะแต่ว่าเป็นบัตเจลยังอยู่ในห้องน้ำนะคะยังใช้อยู่เดี๋ยวพอรอบหน้าก็น่าจะหมดมาให้เห็นกันนะคะส่วนพวกที่เป็นเกี่ยวกับอาบน้ำนะคะยังไม่หมดนะคะอันนี้pH 5 body lotion นะคะของ Eucerin เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันผ่านช่วงแห่งความหนาวเย็นแล้วไงช่วงแห่งความหนาวเย็นคือ
พฤศจิกาธันวามกราคมพาเนี่ยนะคะคุณสามีพิมพ์ใช้ Shower Oil ของยูเซรีนตลอดเพราะว่าแกก็ค่อนข้างจะผิวตัวนะคะผิวกายเนี่ยแห้งแต่ว่าผู้ชายเขาไม่ค่อยชอบทาโลชั่นทั้งตัวกันมากเขาอาจจะทามือทาเข่าทาศอกทาอะไรอย่างนี้ว่าไปแต่เขาจะไม่ค่อยแบบชโลมทั้งตัวชุกทั้งตัวเหมือนเราเนี่ยนะคะเพราะนั้นเขาใช้พวกบาร์ออยล์เลยพอผ่านมาเป็นช่วงเมษาพฤษภาก็เริ่มจะร้อนและแหกแหกแหกนะคะก็มาใช้เป็นเจ้า PHwash lotion pH 5 plus wash lotion เฉยๆนะคะมันทำให้แบบว่าไม่หนักเท่ากับตัวที่เป็น shower oil นะคะตัวนี้ก็หมดไปจากนั้นพอเจ้า pH 5 หมดไปคราวนี้มีอะไรที่เบายิ่งกว่านั้นอีกนะคะแล้วแกก็เลิฟมากตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเลิฟตัวคือเจ้าตัวนี้ค่ะ Bathology นะคะเป็น foam body care wash นะคะคือเป็นโฟมสำหรับอาบน้ำคือมันจะเป็นน้ำใสๆค่ะแล้วเราบีบปุ๊บออกจากนี้มันจะกลายเป็นโฟมเป็นฟองเลยก็สามารถจะอาบได้เลยอะไรเงี้ยเบามากสบายมากไม่ต้องฟอกไม่ต้องแบบมานั่งแบบตีหรือปัดอะไรสิ้นค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันก็กลิ่นมันหอมแบบสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะเขามีทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นไวท์ฟลอรัลมีกลิ่นโบตันแล้วก็มีกลิ่นกุหลาบนะคะซึ่งตอนนี้โบตันใกล้หมดแล้วจริงๆแล้วน่าจะออกมาเลยนะไม่เป็นไรนะคะไว้ดูวิดีโอหน้าก็ได้นะคะเพราะว่าพิมก็เตรียมไอ้เจ้ากลิ่นกุหลาบมาวางรอแล้วพอโบตันก็เหลือแบบจึ๋งนึงแล้วนะคะสำหรับอันถัดมาต้องบอกว่าอันนี้ตอนที่มันหมดนะพิมแทบจะลงไปแดดนอนดิ้นนะคะในวิดีโอที่แล้วอาจจะให้ได้เห็นกันแล้วนะคะว่ามีเจ้าตัวเอิร์บไวน์โรสที่หมดไปแต่ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นบอดี้เซรั่มโอ้โหตัวนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเอาแครใหม่อะค่ะสไลด์ลงบนผิวโอ้อันนั้นให้ความรู้สึกนั้นจริงๆพี่ไม่รู้เขาทำได้อย่างไรแต่ว่าเวลาที่ทาแล้วมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะบวกกับกลิ่นของเขาเนี่ยพี่เป็นคนที่ชอบกลิ่นกุหลาบอยู่แล้วนะคะและอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นไวน์โรสโอ้โหมันหอมจริงถ้าเกิดว่าได้นอนในห้องนอนที่มีกลิ่นของไอ้เจ้านี่ตลอดทั้งเวลานะมันจะสุดยอดมากๆนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ในบ้านพิมก็จะวางดิฟฟิวเซอร์เต็มไปหมดเลยนะคะวีดดิฟฟิวเซอร์นะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่กลิ่นนี้ไงแต่ว่าโอเคเราก็อยากจะได้กลิ่นอื่นๆบ้างค่ะแต่กลิ่นนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวลาอาบน้ำเนี่ยนะคะมันเหมือนกับไอตอนที่ใช้ของรัศมีมันตาที่แบบมันคลุ้งแล้วเหมือนกับกลิ่นมันแบบอบอุ้มเราเนี่ยนะโอ้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเอิบชอบมากเนี่ยจะเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะคะก็สีนี่ก็รีเฟล็กความเป็นไวน์แอนด์โรสของเขาได้แหละนะคะอะไรผ่านไปสำหรับตัวสครับนะคะที่ผ่านมาเนี่ยพิมเป็นคนที่สครับตัวบ้างไม่ถี่มากนักนะคะแต่ส่วนที่พิมสครับบ่อยสุดจะเป็นเท้านะคะเพราะว่าออกไปตะลุยมาออกไปเหนื่อยมาอะไรอย่างนี้นะเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงอย่างมากนะคะแล้วก็ทรมานอ่ะแต่มันต้องอยากอ่ะคือมีคนชอบถามว่าพี่ใส่สบายหรอรองเท้าสูงไม่สบายค่ะแต่พี่อยากใส่เพราะว่าใส่แล้วมันรู้สึกดีกับตัวเองประมาณนี้ค่ะสำหรับสครับที่พิมใช้นะคะจะเป็นตัวนี้นะของ Oriflame นะคะใช้มาสักพักแล้วนะคะตอนนี้ก็หมดแล้วคือ Feed Up Exfoliating Salvia and Almond นะคะชอบสูตรสีแดงนี่เขาจะมีสีแดงสีเขียวอะไรพวกนี้นะคะก็แล้วแต่ความชอบคุณอันนี้เนี่ยเป็นสูตรสีแดงแล้วก็มันเป็นไอตัวที่เป็นสครับของเขาเนี่ยมันทำมาจากเม็ดเปลือกเม็ดอัลมอนด์บดนะคะเขาก็มาผสมใช่ไหมล่ะที่เราเนี่ยมันก็จะสครับออกแต่ว่าไม่ขูดผิวนะคะไม่ขูดผิวถึงแม้จะเป็นผิวเท้าก็เถอะเราไม่ต้องการให้มันมาขูดนะคะมาในกลุ่มเส้นผมกันบ้างนะคะสำหรับเส้นผมคุณสามีพิมใช้เจ้านี่จนหมดเลยอะ Sun Silk Smooth and Manageable Shampoo นะคะสีชมพูนะคะพิมเองก็อยากจะบอกว่าพิมไม่ได้ลองกดใช้เลยแต่ดูแกแฮปปี้ดีกับการใช้ Sun Silk ตัวนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นแล้วคือเราค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้แบบว่าหยุดอยู่ที่ยี่ห้อไหนสักยี่ห้อหนึ่งสำหรับคู่นี้เหมือนกันที่หมดแล้วเกิดความรู้สึกน้ำตาซึมนะคะเป็นแชมพูกับMark's Hair Mask นะคะของ Kerastase นะคะเป็นสูตรที่ชื่อว่าKerastase Nutritive Benzatin to Orisome Shampoo กับอันนี้จะเป็นชื่อยาวมากนะคะเป็นรุ่นที่เข้าใจว่าน่าจะอัพขึ้นไปอีกจากรุ่นที่เป็นรุ่นสีส้มอะค่ะรุ่นสีส้มคือ Oreo Relax ถ้าพิมจำชื่อผิดรุ่นสีส้มคือส้มทั้งหมดอะนะคะรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นสำหรับผมเสีย Oreo Relax อันนี้จะเป็น Benzatin 2นะคะซึ่งสำหรับผมที่เสียเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมสูตรเฉพาะสำหรับผมแห้งกระด้างอะไรประมาณนี้ค่ะพอเจอเขาว่ากระด้างก็โอเคละสงสัยคงจะผมชั้นนี่แหละสาไปนะคะก็นะคะขนาด250กับขนาด200 ml นะคะไอ้เจ้าตัวนี้ยังมีราคาติดเลยนะขนาด250 ml ราคา990บาทนะคะส่วนนี้200 ml อันนี้ป้ายราคาหลุดกระเด็นหายไปแล้วน่าจะพันนิดหน่อยบาทนะคะชอบเป็นคนที่ชอบใช้เคราสตาร์ทีเวลาไปเข้าซาลอนอะไรอย่างนี้นะคะก็เอนจอยที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เคราสตาร์กันนะคะอันถัดมาที่หมดไปนะคะคือจะเป็นตัวที่เอาไว้สเปรย์ที่หนังศีรษะนะคะหลังจากที่พอสระผมเสร็จแล้วผมยังเปียกๆอยู่เลยนะคะ
ก็สเปรย์ลงไปเลยค่ะที่หนังศีรษะพิมจะสเปรย์ประมาณ8จุดนะคะ8จุดนะ8 2 3 4อย่างนี้นะคะ2ข้างก็เพื่อที่จะช่วยบำรุงหนังศีรษะนะคะแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปอย่างตัวนี้ที่เพิ่งหมดไปนะคะคืออินวาติของอเวด้าตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีคุณสมบัติเพื่อช่วยให้เส้นผมหลุดร่วงช้าลงนะคะหรือเข้าไปบำรุงรากผมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพราะนั้นก็ลองดูกันราคาสูงนิดนึงนะคะกับขวดนึงเนี่ย150 ml ราคาประมาณราคาไม่ใช่ประมาณราคา 3,000 บาทเขียนไว้เลยนะคะ 3,000 บาทนะคะราคาสูงนิดนึงนะคะมาถึงกลุ่มพวกที่เป็นแบบบอดี้แคร์ทั่วไปแล้วกันค่ะอย่างแรกเลยที่หมดนะคะ ดึงไม่ออก Colgate Sensitive Pro Relief นะคะความจริงมันเป็นหลอดยาวๆแบบนี้ Colgate Sensitive Pro Relief พี่จะบอกว่านี่เป็นหลอดที่2แล้วนะคะที่หมดใช้แล้วชอบมากเลยอะค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนที่เสียวฟันกินน้ำเย็นเสียวน้ำร้อนเสียวกินอะไรที่แบบเย็นเขาเรียกอะไรหวานมากก็เสียวเปรี้ยวมากก็เสียวคือพิมเป็นคนที่ฟันเซนซิทีฟมาก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 เลยนะคะแต่การที่ใช้เจ้าคอลเกตโปรลีลีฟตัวนี้เนี่ยหูมันช่วยได้เยอะจริงๆค่ะสุดยอดเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าตัวนี้ด้วยนะคะที่หมดไปนะคะออรัลบีนะคะเป็นเดนทัลฟลอสนะคะเดนทัลฟลอสที่เป็นเส้นๆปุ๊บแล้วก็มาพันทึกๆแล้วก็นะคะแงะเข้าไปในแต่ละเซซี่ของฟันนี่นะคะอยากจะแนะนำว่าใครที่ไม่เคยใช้ควรใช้เพื่อการดูแลฟันที่ดีที่สุดของคุณนะคะคุณไม่อยากจะเป็นอย่างพิมพ์อย่างพิมพ์ตอนนี้เนี่ยคือปัญหาฟันร้าวรานไปทั่วทั้งปากเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะเป็นคนที่มีเนื้อฟันอ่อนด้วยอะไรด้วยนะคะก็คือตามที่แม่ให้มากรรมพันธุ์ให้มาอะไรประมาณนี้นะมันก็ไม่อยากพูดถึงเครียดนะคะถัดมานะคะจะเป็นอัลคอนนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำตาเทียมนะคะที่พิมพ์ใช้ในการหยอดตาทุกๆวันนะคะวันละหลายๆครั้งเพราะว่านอกจากฟันจะเซนซิทีฟแล้วตาก็เซนซิทีฟด้วยนะคะพักหลังนี้ก็เลยเวลาแต่งหน้าเนี่ยต้องระวังอย่างมากไม่ให้อะไรเข้าไม่ให้ฝุ่นอายแชโดว์เข้าแล้วจะถ่าจะป้ายจะอะไรทีนะต้องแบบระวังมากเลยนั่นเป็นหนึ่งสาเหตุว่าทำไมพิมพ์ทำวิดีโอแต่งหน้าน้อยลงนะคะเพราะเวลาทำวิดีโอแต่งหน้าเนี่ยพิมพ์ต้องมองตัวเองจากวิวไฟเดอร์ของกล้องอ่ะซึ่งมันมีขนาดค่อนข้างเล็กเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนเวลาที่เราแต่งเองแล้วเราดูบนกระจกใหญ่ๆใช่ป่ะมันมีโอกาสที่จะพลาดจิ้มโดนตาหรือฝุ่นเข้าตาค่อนข้างเยอะก็เลยพยายามทำวิดีโอแต่งหน้าน้อยลงแต่ก็เกรงใจบางทีก็แบบมีหลายๆคนถามมาพี่แต่งแบบนั้นแบบนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็บางทีมันสังขารมันไม่ให้อายุเริ่มมากนะคะก็พิมก็ใช้รุ่นเนี้ยค่ะของอัลคอนนะคะ1ขวดเนี่ย15 ml นะคะ15 ml ราคาก็แล้วแต่จุดที่คุณซื้ออย่างพิมพ์เนี่ยพิมพ์ไปซื้อที่ร้านบูธบ้างวัดสันบ้างหรือว่าร้านขายยาทั่วไปนะคะร้านขายยาทั่วไปขายอยู่ที่ประมาณเกือบ170บาทนะคะพวกที่เป็นขวดๆแบบนี้เนี่ยนะคะควรจะเปิดแล้วก็ใช้ให้หมดภายใน1เดือนเพราะว่ามันมีสารกันบูดผสมอยู่แต่ถ้าเกิดคุณใช้ประเภทที่เป็นกระป๋องอย่างนั้นก็ใช้แล้วก็ทิ้งได้เลยนะคะส่วนอีก1อันนะคะที่ใช้แล้วใช้อีกแล้วหมดเป็นอันที่2และที่3เราไม่รู้นะคะแล้วจะต้องไปซื้อมาใช้อีกนะคะคือ Nivea Men48ชั่วโมง stress protect ที่เป่าจักระแล้นะคะหู้ยชอบมากรุ่นเนี้ยหมดแล้วดูดิเหลือแต่ลมเครียดนะคะเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่นะคะมันชอบมากเลยอะคือพิมพ์ว่าของอะไรที่มันเป็นเมนเนี่ยนะมันออกแนวจะแรงกว่าหรือเปล่าหรือมันช่วยได้มากกว่าหรือเขาออกแบบมาเพื่อแบบให้มันสามารถที่จะเข้าไปแก้ได้ถึงต้นเหตุได้มากกว่านะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องจักระแล้นะคะอันนี้นะคะใครที่แบบว่าจักระแล้แตกนะคะอย่างพิมพ์นะคะแล้วคุณหาตัวที่ต้องการนี่เอามาช่วยอยู่นะคะแล้วก็มัวแต่ใช้สูตรผู้หญิงนะที่มันไม่เวิร์กนะแนะนำสูตรนี้ค่ะ Nivea Men นะคะสุดยอดละใช้มาหลายยี่ห้อมากนะคะมันบางยี่ห้อก็หอมดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปแต่ว่ายี่ห้อที่แบบว่ามันช่วยอะไรจะขนาดนี้ที่แบบว่ามันเฮ้ยออกไปข้างนอกเราค่อนข้างจะมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้แหละค่ะที่ใช้นะคะอีกอย่างนึงที่หมดไปนะคะก็คือจะเป็นเจ้านี่นะคะเป็นแผ่นแปะใต้เท้าเหมือนที่น้องคนนี้เขานอนอยู่ที่เนี่ยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยจากที่มันเคยเป็นสีขาวนะมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลมันจะช่วยดูดสารพิษออกจากร่างกายนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะคะก็เลยน้องส้มซื้อมาฝากจากตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะปรากฏว่ามีหลายๆคนบอกพี่คะแค่วางมันไว้เฉยๆมันก็เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะอ้าวหรอตึ้งนะคะก็เลยแบบ 2,000 บาทนะคะเหมือนกับเสียไปเปล่าๆแล้วเรียบร้อยจากนั้นนะคะมาถือไอ้พวกนี้บ้างพี่เป็นคนที่บ้าดาวนี่มากพี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะใช้เองมาก็ตั้งนานคือเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบว่าเป็นของดาวนี่มันดูน่ารักดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลังจากที่ใช้มานะใช้สีชมพูสีฟ้าสีนู้นสีแดงสีม่วงสีดำนะคะปรากฏว่าสีดำเนี้ยไม่ชอบแล้วดูดิซื้อขนาด 1,600 ml มา
สุดยอดละนะก็เลยซองใหม่ล่าสุดที่ใช้ตอนนี้เนี่ยจะเป็นสีฟ้านะคะคือกลับไปใช้สีฟ้าเหมือนเดิมเพราะมันเป็นกลิ่นสแตนดาร์ดของเขาเลยนะก็เป็นกลิ่นที่เราชอบที่สุดตั้งแต่แรกถูกไหมถึงได้เลือกใช้ของเขามานะคะแล้วก็มีพวกนี้ด้วยค่ะที่เป็นโฮมนะคะก็จะมีเทียนนะคะซึ่งเป็นของยี่ห้อที่ชื่อว่าเป็นของยี่ห้อที่ชื่อว่าไม่มีแต่ไม่น่าจะใช่ Yankee Candles นะคะชื่อว่า Days หรือเปล่า Days นะคะเป็นของ Days กลิ่นที่หิมซื้อมาใช้นี่นะคะคือดึงกลิ่นคือ Peach Tea อันนึงเป็น Sour Apple นะคะ Peach Tea กับ Sour Apple หลังจากที่ใช้แล้วทั้ง2อันหมดแล้วทั้งคู่นี่นะพิมรู้สึกว่า Sour Apple หอมกว่าแต่ Peach Tea ก็ไม่ได้แย่เลยคือเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรชาๆพอมันเป็นกลิ่นชาก็เลยรู้สึกมันชาอะไรแบบนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะพวกนี้มันดีตรงที่มันมีฝาปิดให้เวลาที่คุณจุดเสร็จแล้วแล้วกำลังจะเลิกใช้แล้วเนี่ยคุณแค่ฝาปิดปุ๊บมันก็จะดับเองเพราะมันขาดออกซิเจนอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบ้านใครแก้วน้ำหมดก็สามารถจะไปล้างขูดอะไรให้เรียบร้อยแล้วเอาไปทำเป็นแก้วน้ำหรือจะไปตกแต่งอะไรก็ว่าไปปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ยังได้นะคะแต่เนื่องจากว่าคอนโดพิมไม่มีที่เก็บเดี๋ยวพิมต้องหาที่ไปให้มันสักหน่อยนะคะเผื่อใครอยากจะไปปลูกต้นไม้แถวนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากนะคะคือเจ้าตัวนี้ทำหมดอีกแล้วนะคะเกรด Clean Air 3 in 1นะคะหมดแล้วไม่รู้กี่ขวดนะนี่เดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่มาเพิ่มนะคะนี่คือกลิ่น Clean and Fresh นะคะคือกลิ่นภูเขาภูเขาเห็นปะเขาสีฟ้าชอบกลิ่นนี้มากชอบยี่ห้อนี้มากคือโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณอยู่ในคอนโดเล็กๆอย่างพี่เมียพี่อยู่ในคอนโดเล็กๆนะคะเวลาเข้าห้องน้ำทีนะคะธุระส่วนตัวของใครของมันอะไรก็ว่าไปพอเข้าเสร็จก็สเปรย์ทีนึงนะคะมันก็ทำให้บ้านเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ให้เกียรติคนที่เราอยู่ด้วยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเราต้องการให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าห้องน้ำที่หอมๆอะไรประมาณนี้นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะของประเภทกินอาหารส่งอาหารเสริมอะไรจะบอกว่ากินเยอะเป็นคนที่แบบว่าวันๆนึงเนี่ยเหมือนกินอาหารเม็ดเลยอะเหมือนกินอาหารเม็ดอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะก็จะมีอันนึงที่อันแรกนะคะที่ทำรีวิวไปแล้วแล้วก็ผ่านช่วงเวลาแห่งการกินจนหมดไปแล้วนะคะแล้วก็หยุดกินปรากฏว่าช่วงที่กินเนี่ยนะคะหุ่นก็ดูกระชับมากยิ่งขึ้นเลยมากยิ่งขึ้นจริงๆอ่ะแล้วพอหมดไปแล้วช่วงนี้ไม่ได้กินมาเป็นเดือนนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าเออฉันกลับมาบวมๆเหมือนเดิมแล้วเพราะนั้นแสดงว่าถ้ากินอย่างต่อเนื่องก็จะให้รู้สึกความรู้สึกกระชับอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าหยุดกินแล้วไม่ดูแลให้ดีซึ่งพิมเป็นคนไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่พิมเป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายพิมไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะคะก็จะบวมกลับขึ้นมาถึงแบบจะไม่ได้บวมปุ้งขึ้นมาอย่างนี้นะแต่มันก็แบบจากที่เคยสลิมก่อนหน่อยตอนนี้ก็กลับขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะคะเจ้าตัวที่ว่านี่คือ The Secret Plus นะคะคือตัวที่วุ้นเส้นเป็นพรีเซนเตอร์ให้เนี่ยนะคะก็ทานไป3กระป๋องอ่ะไอ้ตอนที่ทานนี่ก็ต้องยอมรับว่าเอ้ยก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนะคะก็ลองดูนะคะแล้วก็ยังมีนอกเหนือจากเจ้า Secret Plus ก็มีจะเป็นที่ The Secret ธรรมดาค่ะคือสูตรที่เป็นเข้าใจว่า Secret Plus เนี่ยน่าจะเป็นสูตรที่เหมือนกับอัปเกรดขึ้นมาจากสูตรนี้อีกทีนะคะเพราะนั้นใครที่แบบปัญหาน้อยกว่านะคะก็ลอง The Secret สีทองธรรมดาใครปัญหาเยอะกว่าอยากจะลดรีบๆเร็วๆนะคะก็ Secret Plus สีแดงนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงด้วยของเขาเป็น Secret White Secret เลยของเขาเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นรุ่นกระป๋องหน้าคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่แบบพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้แบบผิวดูขาวกระจ่างสว่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งนะคะรู้สึกหิมไม่แน่ใจว่ามันช่วยมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งไปทะเลทั้งไปเที่ยวทั้งเจอแดดอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็กินในตัวนี้ไม่ค่อยต่อเนื่องเออนี่คือข้อเสียบางครั้งเนี่ยเวลาที่เทสอะไรแล้วพอเราไม่ต่อเนื่อง 100% เนี่ยนะคะมันทำใหผลลัพธ์มันไม่ค่อยชัดเจนทีก็เครียดนี่ฉันเทสมาอ่านบางทีลืมหยิบไปด้วยลืมอะไรอย่างนี้ไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะเห็นผล 100% นะคะกลายเป็นเห็นผลไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีพวกที่เป็นไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์ที่จะช่วยให้แบบว่าระบบการขับถ่ายพิมพ์เป็นคนที่ฟันไม่ดีตาไม่ดีระบบขับถ่ายไม่ดีโอ้โหไม่ก้อนนะคะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะที่เป็นฟรุตตามินก็คือเป็นวิตามินที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะวิตามินที่ได้มาจากสารสกัดจากผลไม้ต่างๆนะคะคือใครที่กินผักกินผลไม้น้อยเขาก็แนะนำว่ากินตัวนี้ช่วยได้เพราะอย่างด้านหน้าเนี่ยมีลูกบรอกโคลีเชอร์รี่ส้มพอมิกาเนตคืออะไรคะลูกพับทิมนะคะแล้วก็มีเกรปซีดด้วยอะไรประมาณนี้ก็ดูไปว่าใครชอบส่วนอีกหนึ่งอันนะคะที่เป็นตัวที่กินพร้อมๆกับตอนที่กินในเจ้าตัวนี้ค่ะ The Secret Plus เนี่ยนะคะก็คือเจ้าตัวแอลคานิทีนแอปเปิลนะคะของเมรีน่าเหมือนกันบริษัทเดียวกันนะคะก็คือได้ลองได้กินตัวนี้ไปพร้อมๆกันเนี่ยเพราะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับตัวที่แบบว่าช่วยเราอิ่มช่วยเราเผาผลาญอะไรแบบนี้นะคะสำหรับไอ้เจ้าตัว The Secret Plus เนี่ยก็เหมือนกับ
ทานกับอาหารเช้านะเขาบอกให้ทานพร้อมอาหารเช้าหรือหลังหรือก่อนอาหารเช้าประมาณเนี้ยก็คือทานตัวนั้นก่อนเสร็จแล้วตอนนี้พิมก็จะมาทานตอนเย็นเพราะว่าตอนเย็นพอเราจะเริ่มหิวปุ๊บเรากินนี้ก่อนดื่มปุ๊บเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักสิบนาทีเงี้ยบางทีก็จะหิวน้อยลงอ่ะก็ค่อยๆเฟดละคาร์โบไฮเดรตกินน้อยลงนะคะก็เป็นสาเหตุว่าทำไมช่วงนั้นเนี่ยดูสลีมลงช่วงนี้พอเราไม่กินแล้วเราก็ดูบวมขึ้นก็เรื่องธรรมดาเนาะธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังมีของยันฮีนะคะที่เป็นกลูต้าอีกตัวนึงเป็นอัลคานิทีนนะคะก็คือลองทานดูตอนนี้ก็ออนแอนด์ออฟแล้วไม่ได้ต่อเนื่องกับบางยี่ห้อเพราะว่าพอนั้นปุ๊บเราก็ต้องย้ายไปเพื่อจะไปลองทดสอบอีกยี่ห้อหนึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่หยุดแทบจะทุกอย่างใช่ไหมคะเพื่อให้มันเหมือนกับคลีนไปก่อนเถอะแล้วก็ไปลองเริ่มทดสอบตัวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวิธีการที่เราจะได้วัดผลได้ค่ะว่ามันเห็นผลหรือไม่เห็นผลนะร้านถัดมานะคะจะเป็นแอลกูต้าเบอร์รี่พลัสอีกละเป็นคนที่เยอะจริงๆอันนี้ก็ชอบนี้ก็ชอบนี้รสแอปเปิ้ลอันนี้รสเบอร์รี่นะคะชอบมากเลยคุณสามีพิมก็ชอบนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยถือว่าทานได้ทั้งคู่เราก็ไม่อยากจะอ้วนทั้งคู่ไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงก็สามารถทานได้นะส่วนในตัวเบอร์รี่เนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นพิมทานมากกว่าเพราะคุณสามีพิมคงไม่แคร์เรื่องที่แบบว่าจะขาวหรือไม่ขาวนะคะส่วนสุดท้ายนะคะที่หมดอันนี้ต้องหมดทุกเดือนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเอามาโชว์บ้างไม่มาโชว์บ้างนะคะคือไดแอนนะเป็นยาคุมกำเนิดนะคะซึ่งพิมทานมันด้วยเหตุผลสำหรับเพื่อการคุมกำเนิดนะคะไม่ได้เหตุผลสำหรับเรื่องสิวหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะนั้นก็จบแล้วนะคะวันนี้ยาวมากเลยวันนี้ของเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราคงได้กลับมาพบกันในวิดีโอนี้อีกครั้งสักประมาณกรกฎาคมสิงหาอะไรประมาณนี้นะคะประมาณสิงหาคมนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ